วัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการลงทุนอย่างเสือในสัปดาห์นี้นะครับผมกำลังจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมนะครับท่าเรือนะครับที่อยู่ใจกลางกรุงนะครับเราอยู่แถวปู่เจ้าสมิงพายนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับของบริษัทสหไทยเทอร์มินอลนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเราไปติดตามกันครับครั้งหนึ่งที่มีความพิเศษนะครับผมกำลังพาท่านผู้ชมเนี่ยมาร่องเรือนะครับอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปชมท่าเรือกันนะครับแต่ว่าเราจะไปชมท่าเรือไหนเนี่ยคนที่จะบอกเราได้ดีสุดก็คือแขกพิเศษของเราในวันนี้นะครับก็คือคุณบรรชัยพนุจิตนะครับซึ่งท่านเป็นรองประธานเจ้าที่บริหารนะครับของบริษัทสหไทยเทอร์มินอลนะครับหรือว่ารู้จักกันดีนะครับในบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดก็คือพอร์ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปถามดูครับว่าวันนี้คุณบรรชัยจะพาเราไปที่ไหนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป๋องครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณมินนะครับครับครับตอนนี้เราอยู่ที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาครับผมนะครับคุณวินเนี่ยต้องบอกว่าให้เกียรติเรามากเพราะว่าเราเป็นรายการแรกนะครับที่คุณวินพาเราออกมาจากฝั่งมาอยู่มาลอยเรืออยู่กลางน้ำถูกต้องครับนะครับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยคุณวินวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูอะไรครับก็อันดับแรกเลยนะครับผมอยากจะพาไปดูท่าเรือนะครับที่เป็นบริษัทลูกของเราที่เราร่วมทุนกับทางของกลุ่มญี่ปุ่นนะครับสายเรือ MOL นะครับด้านหลังเรานี้นะครับชื่อท่าเรือ BBT นะครับหรือบางกอกบาสเทอร์มินอลครับซึ่งเป็นท่าเรือที่เราลงทุนร่วมกับญี่ปุ่นแล้วเพิ่งเปิดให้บริการในปลายปี2016ที่ผ่านมานะครับแล้วท่าเรือนี้สำคัญยังไงครับมันเป็นประตูนะครับในการนำเข้าส่งออกนะครับระหว่างกรุงเทพแล้วก็ท่าเรือแหลมฉบังนะครับซึ่งท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยจะเป็นประตูใหญ่ถือว่าเป็นประตูใหญ่ของเมืองไทยส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นประตูใหญ่ของกรุงเทพและปริมณฑลตรงนี้เป็นประตูกรุงเทพใช่ครับหมายความว่าเรือที่เข้ามาในเมืองไทยจะผ่านประตูใหญ่ก่อนถูกต้องครับก่อนจะเข้ากรุงเทพต้องมาผ่านประตูนี้ใช่ครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่มากๆเนี่ยก็จะต้องไปเข้าเทียบท่าที่แหลมฉบังครับนะครับเซอร์วิสของเราเนี่ยก็คือเอาเรือเนี่ยที่วิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไปรับตู้สินค้าพวกนั้นจากแหลมฉบังกลับมาครับนะครับในทางกลับกันก็คือรับพวกตู้สินค้าส่งออกเนี่ยจากกรุงเทพนะฮะจากท่าเรือ BBT ของเราเนี่ยส่งไปที่แหลมฉบังนะครับตัวนี้คือท่าเรือแรกที่ผมอยากจะพามาเที่ยวครับแล้วท่าเรือต่อไปล่ะครับที่เราจะพาไปถัดไปจะเป็นท่าเรือแรกของเราชื่อท่าเรือสหไทยเทอร์มินอลนะครับซึ่งท่าเรือนั้นเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าก็คือมันจะเป็นท่าเรือที่สามารถรับได้ทั้งเรือขนาดใหญ่ที่วิ่งระหว่างประเทศด้วยครับนอกเหนือจากเรือที่วิ่งภายในประเทศเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆเช่นเรื่องของ warehouse นะครับเรื่องของบรรจุตู้สินค้านะครับกิจกรรมเสริมโลจิสติกต่างๆนะครับที่ฝั่งนู้นเนี่ยจะมีมากกว่าครับครับท่านผู้ชมคงจะอยากเห็นท่าเรือหรือว่ารู้จักท่าเรือทั้งสองท่านี้มากขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียบๆเคียงๆดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆนะครับลองไปติดตามดูนะครับพอดีระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยเราก็ผ่านเรือลำหนึ่งแต่ผมก็เลยถามคุณวินว่าเออเรือลำนี้เป็นเรือที่ใช้ทำอะไรแล้วก็ดูขนาดแล้วก็ไซส์กลางๆนะฮะมันสำคัญยังไงฮะเรือนี้ก็เรือลำนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับเรือที่ใช้ขนส่งตู้สินค้าภายในประเทศนะครับระหว่างกรุงเทพแหลมฉบังฉบังกรุงเทพครับนะครับอย่างเรือไซส์เนี้ยก็จะขนตู้อยู่ได้ประมาณสัก60ตู้คอนเทนเนอร์นะครับตู้สั้นนะครับซึ่งระยะเวลาเนี้ยก็จะใช้อยู่ประมาณสัก10ชั่วโมง10ถึง12ชั่วโมงระหว่างกรุงเทพกับแหลมฉบังนะครับเป็นเรือที่เป็นมอเตอร์บัสในตัวได้สัญญากับท่านผู้ชมไว้นะครับว่าเราจะเข้ามาใกล้ๆกับท่าเรือนะครับตอนนี้เราก็ถือว่าไกลมากๆเพราะว่า
เรือลำนี้ถ้ามองไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากคุณวินเรือลำนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับก็เรือลำนี้นะครับเป็น1ใน17ลำนะครับที่เราใช้ขนส่งตู้สินค้าภายในประเทศอยู่ครับนะครับก็จาก17ลำเนี่ยเรามีเช่าอยู่15ลำครับนะครับแล้วก็เราเป็นเจ้าของเองเนี่ยอยู่2ลำครับนะครับขนาดเล็กที่สุดที่เราใช้อยู่เนี่ยขนตู้สินค้าเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยได้ครั้งนึงก็ประมาณสัก60ตู้ครับนะฮะไปจนถึงใหญ่ที่สุดก็อยู่ประมาณสัก240ตู้เลยนะครับเรือพวกนี้ก็คือจะมาใช้วนวิ่งระหว่างกรุงเทพแหลมฉบังแหลมฉบังกรุงเทพอย่างเงี้ยครับตลอดเลยคล้ายๆรถเมล์เลยก็คือเป็นไปรับสินค้ามาจากแหลมฉบังแล้วก็เอามากรุงเทพใช่ครับแล้วก็เอาจากกรุงเทพไปส่งที่แหลมฉบังใช่ครับคือพูดง่ายๆธุรกิจของเราเนี่ยมีทั้งนำเข้าแล้วก็มีทั้งส่งออกถูกต้องครับใช่ครับก่อนที่จะไปคุยกันอื่นๆเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ทราบก่อนว่าท่าเรือนี้ต้องบอกว่าเป็นท่าใหม่ของเราใช่ไหมครับเพิ่งจะเริ่มOperate ในปีที่ผ่านมาใช่ครับเต็มๆปีความสำคัญกับผลประกอบการเรานี้มากน้อยแค่ไหนก็ถ้าดูในเรื่องของ capacity ก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวท่าหลักของเราเนี่ย capacity อยู่ที่ประมาณสัก 500,000 TEU ครับ 500,000 ตู้สั้นต่อปีท่าเรือเนี้ยถูกดีไซน์ขึ้นมาด้วย capacity ประมาณสัก 170,000 ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ประมาณสัก1ใน4 1ใน4 1ใน4ใช่ของ total capacity ของเราซึ่งในปี17เนี่ยเป็นปีแรกที่ท่าเรือเนี่ย operate เต็มๆปีครับแต่ว่าในปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าตัวใบอนุญาตของศุลกากรเนี่ยเราเพิ่งจะได้มาช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้สินค้าขาเข้าเนี่ยยังไม่เยอะมากทำให้ในปีที่แล้วเนี่ยเราปิดไปประมาณสัก 8,000 ตู้หรือประมาณสักเกือบครึ่งนึงของ capacity ของเรานะครับก็แปลว่าปีนี้นั่นเราน่าจะเห็นเรียกว่าผลงานผลเรียกว่าผลกระทบที่หรือว่าช่วยเหลือในเรื่องผลประกอบการเรามากขึ้นชัดเจนน่าจะมาเต็มปีแล้วใช่ครับคราวนี้ก็ต้องก่อนหนึ่งต้องแสดงความยินดีกับทางคุณบินนะฮะแล้วก็บริษัทสหไทยซึ่งเข้ามาจดทะเบียนในตลาดขอบคุณครับหรือว่าเรารู้จักกันว่าในชื่อของพรนะฮะครับนะซึ่งหรือแบงก์กิบเองเองก็เป็นบริษัทหนึ่งที่เราก็ชื่นชอบบริษัทนี้นะครับครับต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ทำบริษัทดีมาให้เราแล้วก็ให้นักลงทุนได้ลงทุนยินดีครับผมเชื่อว่าตอนนี้จดทะเบียนมากี่เดือนแล้วครับตั้งแต่23พฤศจิกายนนะครับปี17ก็รวมๆ3เดือนแล้วครับครับครับแต่จริงๆก็เรียกว่ายังอยู่ในช่วงฮันนีมูนอยู่นะตอนยังไม่นานมากนะครับในช่วงเทรดยังสวยวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามกันกับชีวิตของนักธุรกิจสาวชาวอเมริกันนะคะที่เรียกได้เลยว่าสายตาทั่วโลกนะคะจับจ้องไปที่เธอตั้งแต่คุณพ่อของเธอกับคุณโดนัลด์ทรัมป์นั้นเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาค่ะใช่แล้วค่ะเธอผู้นี้นะคะก็คือคุณอีวานกาทรัมป์ซึ่งก็เป็นลูกสาวแล้วก็ที่ปรึกษาของคุณโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจะดังแค่ไหนลองจินตนาการดูนะคะว่าใน Instagram account ของเธอนั้นมีจำนวนผู้ติดตามหรือว่า follower ถึง 4,200,000 คนและจำนวนนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเธอคนนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยค่ะฟานา มารี อีวานกา ทรัมป์ นักธุรกิจหญิงชาวอเมริกันวัย36ปีลูกสาวและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ ทรัมป์ นับตั้งแต่คุณพ่อของเธอเข้ารับตำแหน่งอีวานกากลายมาเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งโดยพฤตินัยเนื่องจากแม่เลี้ยงของเธอเมลานีทรัมป์ไม่ได้เข้ามามีบทบาทในแวดวงการเมืองมากนักโดยอีวานกา ทรัมป์สนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริมสตรีให้มีส่วนร่วมในด้านวิทยาศาสตร์และการประกอบธุรกิจรวมทั้งความสามารถในการลาคลอดได้โดยที่จะได้รับเงินเดือนในช่วงลาด้วยหุ่นของเธอที่สูงถึง180ซนติเมตรอีวานกาทรัมป์เริ่มต้นวัยรุ่นด้วยการเป็นนางแบบเหมือนกับแม่ของเธอแต่ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์2ปีก่อนที่จะย้ายไปที่โรงเรียนบาร์ตันมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเธอจบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ด้วยดีกรีเกียรตินิยมในปี2004อีวานกาทรัมป์เริ่มต้นทำงานกับพ่อของเธออย่างจริงจังในปี2005หลังจากที่ได้เข้าร่วมการประชุมบอร์ดและเจรจามาทั้งชีวิตในปี2005เธอได้พบกับสามีของเธอในอนาคตเจอราร์ด คูชเนอร์ทายาทจากครอบครัวเพื่อนร่วมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่งและทั้งคู่แต่งงานกันในปี2009และเธอได้เปลี่ยนมานับถือศาสนายูดายกลายเป็นสมาชิกยูคนแรกของครอบครัวอีวานกาและเจเรดมีลูกด้วยกัน3คนธีโออาราเบล่าและโจเซฟคุณอีวานกาทรัมป์นะคะมีบทบาทมากมายไม่ว่าจะเป็นภรรยาคุณแม่ลูกสาวพี่สาวแล้วก็เป็นนักธุรกิจหญิงนะคะที่ส่งอิทธิพลมากๆเลยและเธอนะคะถูกจัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes นะคะให้เป็นผู้หญิงผู้ส่งอิทธิพลมากที่สุดในโลกอันดับที่19ของปี2017ค่ะอ
วยดำเนินงานที่องค์กรทรัมป์อีวานก็ทรัมป์ยังได้ออกคอลเลคชันเครื่องประดับของเธอเองในปี2007เป็นแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของเธอตามมาด้วยเดอะอีวานก็ทรัมป์คอลเลคชันอย่างไรก็ตามช่วงที่คุณพ่อของเธอนั้นเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆห้างสรรพสินค้าต่างๆเช่น Nordstrom, Neiman Marcus, Guild และ Burlington ได้หยุดการขายแบรนด์ของเธอจากประเด็นการคัดค้านของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารของทรัมป์และยอดขายที่อ่อนแอในปี2009อีวานก็ทรัมป์ได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกเป็นเบสเซลเลอร์ของ New York Times The Trump Card หนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับธุรกิจจากประสบการณ์ของเธอและหนังสือเล่มที่2 Women Who Work ที่ถูกตีพิมพ์ในปี2017อีวานก็ทรัมป์ไม่เคยอายเลยที่จะต้องออกสื่อและได้ออกรายการดังๆมากมายที่พ่อเธอได้สร้างไว้อย่าง The Apprentice ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการผู้ตัดสินหลังการเลือกตั้งอีวานก้าและเจเร็ดต่างยุติการดูแลธุรกิจมากมายส่วนหนึ่งและย้ายมาที่ DCธุรกิจของเราเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเราเป็นท่าเรือเรามีรายได้มาจากอะไรยังไงบ้างครับครับก็ตัวของธุรกิจของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่เราเรียกว่าเทอร์มินอลครับก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับท่าเรือทั้งหมดครับนะครับโดยที่กลุ่มเนี้ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มย่อยด้วยกันนะครับกลุ่มที่1เลยก็คือตัวของท่าเทียบเรือและขนถ่ายสินค้าจากเรือฟีดเดอร์ครับเรือฟีดเดอร์ก็คือเรือขนาดใหญ่ที่วิ่งระหว่างประเทศนะครับอย่างเช่นกรุงเทพไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงไปญี่ปุ่นพวกนี้นะครับส่วนที่2ในกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มเรือบาร์ชเรือบาร์ชก็คือเรือขนาดเล็กที่อยู่ด้านหลังเรานี้นะครับที่วิ่งภายในประเทศนะครับนอกจากเป็นท่าเรือขนถ่ายตู้สินค้าของเรือบาร์ชแล้วเนี่ยเราทำขนส่งทางเรือเองด้วยสำหรับในส่วนของเรือบาร์ชซึ่งเรามีอยู่17ลำด้วยกันเรือเองด้วย17ลำด้วยกันเรียกว่าเรามีรายได้ทั้งท่าเรือและเรือด้วยและเรือด้วยและการรับส่งด้วยใช่ครับในส่วนที่3ของกลุ่มแรกเนี่ยก็คือส่วนที่เรียกว่าบรรจุตู้สินค้านะครับปกติเนี่ยลูกค้าบางรายเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะครับในการที่จะบรรจุสินค้าเข้าตู้ที่โรงงานของตัวลูกค้าเองเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยก็จะส่งสินค้าเนี่ยมาที่ท่าเรือของเราให้เรารับบรรจุให้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยคือส่วนที่เรียกว่าตัวลานซ่อมบำรุงตู้สินค้านะครับเพื่อไปใช้ในการซัพพอร์ตตัวของการบรรจุตู้สินค้าตัวนี้แหละซึ่งจะรีเลทกับตัวของการบรรจุนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยมีรายได้รวมเนี่ยอยู่ประมาณสัก 75% ของรายได้ทั้งหมดของรายได้เป็นรายได้หลักแล้วเป็นรายได้หลักแล้วใช่ครับเสร็จปุ๊บไปดูกลุ่มที่2กลุ่มที่2เนี่ยนอกจากการขนส่งทางน้ำหรือเรือแล้วเนี่ยเรามีการขนส่งทางรถด้วยนึกว่ามีแต่เรือเนาะมีรถด้วยครับอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากทางรถกับทางเรือเนี่ยจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มนะฮะเราจึงต้องมีบริการทางรถไว้ด้วยนะครับในส่วนที่กลุ่มที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการในเรื่องของคลังสินค้าคลังสินค้าใช่กับลานพักตู้สินค้านะครับซึ่งสำหรับส่วนเนี้ยเรามีแบ่งออกเป็นอีก2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นเขตปลอดอากรกับส่วนที่เป็นพื้นที่ธรรมดานะครับซึ่งลูกค้ารายใหญ่ที่ใช้เขตปลอดอากรของเราก็อย่างเช่นลูกค้า Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับซึ่งอะไหล่เนี่ยอะไหล่รถยนต์ที่เขานำเข้ามาจากเยอรมันทั้งหมดเนี่ยเขานำเข้ามาผ่านท่าเรือสายไทยทั้งหมดนะครับก่อนที่จะวิ่งไปที่โรงงานไปใช้ประกอบขึ้นมาเป็นรถยนต์ขายในประเทศไทยอย่างนี้ก็หมายความว่ารถ Mercedes-Benz ที่ขับมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยชิ้นส่วนเนี่ยต้องผ่านท่าของสายไทยแทบจะ 100% เลยครับทุกคันเลยทุกคันเลยครับเราก็คงจะมองได้ใช่ไหมว่าถ้ายอดขายรถ Mercedes-Benz ดีเนี่ยก็แปลว่าธุรกิจเราก็น่าจะดีไปเราก็ต่อล้อไปเลยครับใช่ครับแล้วส่วนของลูกค้า Mercedes-Benz เนี่ยถือว่าเป็นลูกค้าที่เราเนี่ยเข้าไปให้บริการ value added มากกว่าลูกค้าทั่วไปเนื่องจากเราเนี่ยเข้าไปทำตัวของคลังสินค้าที่เป็นเขตปลอดอากรให้กับ Mercedes-Benz ด้วยแล้วก็ยังรับขนส่งตัวของสินค้าจากคลังเนี่ยไปที่โรงงานของเขาที่อยู่ตรงช่างสามเสียนอีกด้วยครับนะครับอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยเป็นโลจิสติกครบวงจรเนาะในส่วนที่เป็นการขนส่งผ่านทางน้ำนะครับแต่ว่าจริงๆเรามีทางบกด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราพูดถึงทางน้ำเนี่ยเราก็แทบจะครบหมดเท่าที่ผมฟังดูมีทั้งคลังสินค้ามีทั้งบริการ
เขาเรียกอะไรนะจัดการสินค้าเข้าตู้ใช่ไหมฮะใช่ครับมีทั้งเรือเองมีเรือมีรายได้ใช่ครับบริการด้วยแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยครับก็คือส่วนที่เราเรียกว่าส่วน value added business นะครับก็อย่างเช่นเรื่องของการเป็น freight forwarder ครับนะครับเราก็มีการให้บริการในส่วนนั้นอยู่แล้วก็เรื่องของ logistic solution ครับซึ่งเราทำทั้งภาพเลยครับทำทั้ง supply chain เลยนะครับเราก็ให้บริการส่วนนี้อยู่ด้วยครับนะครับท่านผู้ชมคงจะพอเข้าใจบริษัทแล้วว่าจริงๆธุรกิจหลักๆใน 75% เนี่ยก็จะอยู่ในฝั่งของทางเรือนะแล้วก็จะมี 25% เป็นส่วนอื่นๆนะครับคงต้องถามถึงหัวใจสำคัญเหมือนกันเพราะนี่เราก็เพิ่งจะเข้าสู่ช่วงปีใหม่ครับครับปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยรวมๆนะฮะผลการทำงานเนี่ยเป็นไปตามที่คุณวินเนี่ยพอใจไหมพอใจไหมตั้งเป้าไว้ก็ค่อนข้างพอใจนะครับเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าเราก็ achieve ในสิ่งที่เรา promise ไว้นะครับให้กับทางของนักลงทุนทุกท่านนะครับเราก็เร็วๆนี้คงจะได้รับฟังข่าวดีกันนะครับก็คงเรา deliver ได้นะครับแล้วก็จริงๆอยากจะเสริมในส่วนของปี2018ต่อเนื่องเลยนะครับในปีนี้ก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับข่าวดีอีกหลายอย่างที่เราอยากจะค่อยๆทยอยแจ้งทางของนักลงทุนนะครับให้ทราบเป็นระยะปี2018เนี่ยถ้าเราดูภาพรวมๆเนี่ยตัวแผนงานของทางบริษัทนะฮะแล้วก็คุณวินเนี่ยเราจะพาบริษัทเนี่ยไปทางไหนแล้วเราจะมีการรักษาการเติบโตได้เหมือนเดิมหรือเปล่าครับปีนี้เราโฟกัสไปที่กิจกรรมเรื่องเรือฟิตเตอร์นะครับก็เรือที่เป็นไซส์ใหญ่ที่วิ่งระหว่างประเทศครับนะครับซึ่งเรามองว่าตัวกิจกรรมตัวนี้มันจะ drive ตัวของกลุ่มเทอร์มินอลเนี่ยขึ้นมาอยู่ประมาณสัก 80%โอเคจาก75จาก75 80% นะครับปีนี้เรา forecast ว่าน่าจะขึ้นมาถึง 80% ของภาพรวมรายได้ครับนะครับจะโตค่อนข้างเยอะนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมว่าธุรกิจของสาทไทยเทอร์มินอลเนี่ยนะครับผมได้คุยกับวินก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเราเป็นผู้นำเข้าและคือเราเป็นพอร์ตเราเป็นท่าเรือที่รับบริการทั้งนำเข้าและส่งออกใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตของเราเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการนำเข้าและส่งออกถูกต้องชัดเจนมากถูกต้องนะครับซึ่งปีนี้เองทางคุณบินเองก็ประเมินเอาไว้ใช่ไหมครับว่าทิศทางในเรื่องของการขนส่งทั้งนำเข้าและส่งออกยังเติบโตได้ดีปีนี้คิดว่าน่าจะเติบโตได้ดีมากนะครับเพราะว่าเราเริ่มเห็นตัวเลขนะครับของเดือนมกราของปี18นี่แหละนะครับซึ่งมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าในปีนี้มันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เป็นปัจจัยบวกครับที่น่าส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าส่งออกตู้สินค้าเนี่ยมากขึ้นครับก็อยากจะถามแทนท่านผู้ชมนะผมเองก็อยากรู้มานานแล้วว่าจริงๆเนี่ยเวลาเขานำเข้าส่งออกกันเนี่ยคุณมินรู้ไหมครับว่าเขาส่งออกสินค้าอะไรไปไหนนำเข้าอะไรมาจากไหนครับจริงๆเราไม่ใช่คนที่เป็นคนไปติดต่อกับลูกค้าผู้นำเข้าส่งออกโดยตรงครับเพราะว่าจะเป็นทางลูกค้าเราอีกทีซึ่งเป็นสายการเดินเรือครับนะครับแต่ด้วยของprocess แล้วเนี่ยด้วยเรื่องของเอกสารแล้วเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าสินค้าที่บรรจุอยู่ในตู้เนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็บางกิจกรรมที่เราเข้าไปให้บริการในเรื่องของการบรรจุตู้สินค้าอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเห็นตัวของสินค้าอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนรับทำบรรจุให้นะครับก็เด่นๆป่ะขอแอบเล่าให้ฟังหน่อยเด่นๆเราส่งออกอะไรเยอะตอนขาออกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตรนะครับจากเมืองไทยเป็นหลักอยู่นะครับซึ่งในกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยจะเป็นกลุ่มพวกแป้งมันสำปะหลังนะครับพวกน้ำตาลแล้วก็ข้าวนะครับยังเป็นกลุ่มที่โดดเด่นมากนะครับที่มีส่งออกจากประเทศไทยไปในกลุ่มขาเข้าเนี่ยก็จะเป็นตัวของออโต้พาร์ทนะครับอย่างเช่น Mercedes-Benz ถูกต้องลูกค้า Mercedes-Benz นอกจาก Benz แล้วเนี่ยก็มีกลุ่มอื่นด้วยอย่างเช่นโรงงานของออโตเมเกอร์เจ้าอื่นๆนะครับที่อยู่ในบริเวณเพราะว่าเมืองไทยเราเป็นฮับของการออโต้ใช่มั้ยฮะใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีปริมาณนำเข้าส่งออกค่อนข้างเยอะก็คือกลุ่มเหล็กนะครับโดยเฉพาะเส้นถนนปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยจะมีโรงงานเหล็กค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างที่เป็นโลจิสติกฮับที่สำคัญเลยนะครับของโรงงานเหล็กกลุ่มนี้นะครับที่เราเข้ามาซัพพอร์ตให้กับเขาครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นตัวกลุ่มของเคมีพันนะครับเคมีพันก็เยอะเหมือนกันครับนะครับก็เอาหลักๆแล้วกันครับเมื่อกี้เราพูดถึงสินค้าแล้วเราพูดถึงประเทศบ้างดีกว่าครับเรานำเข้าจากใครมากเราส่งออกไปที่ไหนมากครับที่ผ่านทางนี้นะครับไปหลากหลายมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยท่าเรือแหลมฉบังของเราเนี่ยไม่ใช่ regional hub ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยสินค้าที่นำเข้าส่งออกจากไทยเนี่ยยังจะต้องไปผ่านท่าเรือ
ที่เป็น regional hub อยู่อย่างเช่นสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ฮ่องกงพวกเนี้ยส่วนใหญ่เรือเนี่ยที่มาเข้าที่เมืองไทยเนี่ยก็จะยังวิ่งไปที่พวก regional hub พวกนี้อยู่นะครับก่อนที่จะวิ่งไปที่ท่าเรือปลายทางต่อไปนะครับก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยจากในโซนของกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยที่ส่งตู้มาก็จะไปเอเชียไปเอเชียครับที่เราเห็นเนี่ยมีเมืองจีนนะครับนี่ใช่น่าจะเดาได้เนาะเยอะมากใช่ครับไปมาเลย์ก็เยอะนะครับไปเกาหลีไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีหลังๆเนี่ยที่เยอะขึ้นมากๆในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือไปพม่าครับไปที่ท่าเรือย่างกุ้งที่พม่าเซลล์ MV ของเรานี่เองใช่นะครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ล่องเรืออยู่แล้วเราก็เรียกได้ว่าล่องมาไหนแล้วเนี่ยนะฮะคุยกันเพลินเลยลำนั้นไปแล้วนะครับครับเดี๋ยวเวลาสัปดาห์นี้หมดแล้วแต่ว่าเรายังอยู่คุณวินนะฮะแล้วคุณวินเนี่ยเดี๋ยวจะพาเราไปอีกท่าเรือหนึ่งนะครับพลาดไม่ได้ท่านผู้ชมครับติดตามเราไปในสัปดาห์หน้าครับว่าเราจะไปอีกท่าเรือหนึ่งไปที่ไหนกันนะครับ